สวัสดีครับทุกคนครับผม900บาทนะก็ไฮโลไทยครับนะต่ำโคตรยาวเลยว่ะแต่ดีครับเล่นง่ายดูรอบนี้ก่อนโอ้โหว่าบอกว่าต่ำยาวเจอสูงเนี่ยตัดสินใจยังไงก่อนจะเล่นต่ำหรือสูงก่อนไอ้เหี้ยคือแบบพูดว่าแบบแนวนี้ออกขัดเลยนะครับผมอยากรอดูอีกสักรอบนะเดี๋ยวเราลองแทงสูงนะครับแต่ว่าแทงไม่เยอะหรอก3ตำแหน่ง56นะครับ30 50โว้ไม่ออกสักตัวสูงครับมันสูงคือมาถูกทางแล้วแต่แทงผิดตัวหกร้อยลองรูดแบบนี้นะหกเหมือนกันครับแต่ว่าจะเน้นไม่ทั้งหกสูงถ้าแท่งหกสองหกสามเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเน้นพวกออกไฮโลไงแต่ผมก็แท่งหกสูงอย่างเดียวโอ้โหโชคดีชิบหายสิบเท่ารอดครับเดี๋ยวขอไปห้องใหญ่เลยนะพันเก้านะผมไปเซียนโคตรเซียนครับ163ห้องนี้หูหูห้องนี้ก็สูงสลับต่ำ ห้องนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะดูยากกว่าห้องเมื่อกี้ว่ะไม่รู้กูเปลี่ยนมาทำไมเนี่ยแต่ว่ามันมีหนึ่งไงนะครับถ้าเล่นแนวแบบตัวหยุดตัวติดน่าจะไม่หลุดนะหรือเปล่าเพราะว่า6มาติดกันอยู่1รอบกลับเนี่ย3ก็เหมือนกันครับมา3หยุด1กลับมาเราลองแทงแบบเอารอบหน้าก็ได้นะรอบนี้ไม่ชัวร์ครับขอดูว่าจะสูงหรือต่ำไม่ค่อยเวิร์คครับใส่เข้าไปครับผม5สูงครับ1ต่ำ5ต่ำไฮโล5ต่อหรือว่า1ต่ำก็ได้นะไฮโลก็ได้ไฮโลก็ใส่เยอะอยู่อุ้ยไฮโลเฮ้ยหัวแต่ไม่ติดโตตัวอื่นเลยนะดีใจทำไมเนี่ยกูเสีย101ไม่น่าดีใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าคืออย่างน้อยคือมันไม่ติดโตเนี่ยก็เกือบแล้วนะเกือบจะตายแล้วแต่ว่าโชคดีอย่างที่มีไฮโล11นะครับผมก็เลยไม่ได้เสียเยอะเท่าไหร่รอบนี้ผมเอาจริงแล้วทุนผม900นะผมลองไฮโลโดดแล้วก็2ต่ำนะครับผม2ไม่เห็นมันมา2รอบแล้วมีป่ะโอ้โหได้ตรงนี้แล้วครับ2ต่ำกับ2ทุกคนบวกมา 2,600 ครับผมเป็นเท่าไหร่ครับพูดพอแล้ว 4,400 โจใจลึกๆก็อยากเลิกอยู่นะเพราะว่ามันแอบอ่านยากนะครับห้องนี้นะ